ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาให้เพื่อนๆได้ดูบางอย่างนะครับที่ผมเพิ่งเจอมาวันนี้จากพระที่ผมบทนะครับจะเป็นซากสัตว์ชนิดหนึ่งนะที่อยู่ในองค์พระนะครับเดี๋ยวเราดูส่วนอื่นก่อนที่ผมบดมานะครับแล้วเราเจอมวลสารอะไรบ้างอย่างเม็ดแดงเนี้ยก็คือหยกที่ออกเป็นสีม่วงนะครับผงหยกนะแล้วก็เม็ดขาวๆนี่ก็คือผงพุทธคุณส่วนออกสีเทาๆนี่ก็คืออันนี้จะเป็นจากพระเนื้อชะไอเนื้อผงใบลานนะครับที่ผมบดมาทำไว้หลาย EP แล้วแต่วันนี้ที่เราเจอนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเข็มส่องเดี๋ยวให้ดูเม็ดซุ้มก่อนว่าเม็ดนี้มันใหญ่ขนาดไหนโดยผมจะใช้เข็มหมุดธรรมดานี่นะครับจิ้มไหมเพื่อนได้ดูมีนะครับอันเนี้ยคือผงซุ้มก่อนะครับเดี๋ยวไปดูสร้างมดของตัวเดี๋ยวจะขยายให้เพื่อนๆดูนี่นะครับตัวที่หนึ่งตัวที่สองนะครับเดี๋ยวดูว่าแคลไซต์เกาะตัวมดสองตัวนี้เห็นไหมครับจะเห็นฟันมดชัดเจนนะครับขามดท้องมดมีขามดนะครับชัดเจนแล้วก็คาบแคลไซเนี่ยเกาะทั่วหมดเลยนะครับนี่นะครับนี่ตัวที่หนึ่งนี่ตัวที่สองสภาพสมบูรณ์มากเห็นไหมครับแคลไซต์เกาะทั่วตัวมดเลยนะครับเนี่ยคลิปนี้ก็ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าแคลไซต์ลักษณะของเกล็ดของแคลไซต์เนี่ยเห็นไหมมันเป็นเกล็ดเล็กๆขึ้นทั่วตัวมดเลยนะครับละเอียดมากมดเล็กขนาดนี้ยังเห็นเกล็ดของแคลไซต์ชัดเจนนะครับเนี่ยถ้าดูด้วยกล้องดูด้วยทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีนะครับเพื่อนๆจะเห็นเกล็ดของแคลไซต์ชัดเจนเลยนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ